สวัสดีครับนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องวิธีการสร้าง Facebook Page การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์การเปลี่ยนรูปโคเวอร์นะครับมีเปลี่ยน Call to Action นะครับตรงนี้แล้วก็มีเรื่องของการไปแก้เรื่อง About นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะสอนการเปลี่ยน URL นะครับ URL คืออะไรนะครับ URL คือเนี่ยที่เห็นด้านบนนี้นะครับก็เราควรที่จะเปลี่ยนเนาะจาก Default เนี่ยเขาจะให้มาเป็นตัวเลขนะครับรันมาเป็นตัวเลขยาวๆแล้วเราควรจะเปลี่ยนให้มันเป็นอาจจะเป็นชื่อแบรนด์หรือว่าให้มันเป็นชื่อเพจไปเลยก็ได้นะครับคือเราต้องรีบไปเค้าเรียกว่าเราต้องรีบไปเคลมอ่ะนะครับเราจะได้ URL ของเราเพราะว่า1 URL นะครับอย่างผมจองไว้แล้วเนี่ย Tesla Beam X ไม่ใช่จองสิคือใช้ไปแล้วคนอื่นก็จะไม่สามารถมาใช้ได้นะครับโอเคก็การเปลี่ยนเนี่ยก็จะทำให้นะครับเพื่อนๆเราคนอื่นเนี่ยสามารถเสิร์ชหาเราได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นผลดีกับเราระยะยาวด้วยนะครับวิธีการเปลี่ยนเนาะนะครับพอเข้ามาที่หน้าเพจของตัวเองนะครับให้เข้ามาที่ about ตรงนี้นะครับโอเค about แล้วก็ตรงนี้นะครับคลิก edit URL ตรงนี้ก็จำไว้ว่าเราเปลี่ยนได้ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็กด edit แล้วก็เปลี่ยนตามต้องการเลยนะครับมันจะได้50 character นะครับก็ให้เนื่องจากมันเปลี่ยนได้ครั้งเดียวเนาะก็หาชื่อที่เราจะใช้นะครับให้เป็น URL ของเราให้ดีๆก่อนตัดสินใจให้ดีๆก่อนแล้วก็มากดเปลี่ยนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่อัดสั้นๆไว้เท่านี้แหละนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยน URL นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ